นี่ป่ะเอ้ยเจอแล้วนี่ไงปราสาทของพระราชาพระราชาเป็นหาอะไรมาดวลแล้วเฮ้ยหยุดเลยเฮ้ยมาเข้าพระราชาอะไรอ๋อมาอยากดวลว่างั้นเถอะโอ้โหกาดแคนเนอร์ได้กลัวอะไรอ่ะอันนี้อยู่ท่านอาจารย์ตลาดเดี๋ยวให้โอแคนดี้สตันดีกว่าโอแคนดี้จัมป์สแกร์สตันมันใช้เซเบตเพิ่มพลังแคนเนอร์เป็นไงใช้อะไรวะเนี่ยอู้หูแรงแรงสัตว์ลดสปีดด้วยลดสปีดด้วยอู้เอาแฮมเบอร์เกอร์โอเคน่าจะถอดสู้ได้อยู่แต่ว่าจัมป์สแกร์ติดสตันเรียบร้อยมันจะหยุดโจมตีใช่ไหมพอมันติดสตันอะไรเนี่ยเดี๋ยวฮิลก่อนเลยให้ซินดี้ฮิลก่อนตอบปั๊บแต่ตายก่อนแล้วมันยังไม่ทันฮิลเออตายแล้วไม่ได้ยากขนาดนั้นเลเวล4เลยแต่คนแคนดี้กับซินดี้เลเวล4แล้วเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยฮะแล้วไม่สามารถไปถึงพระราชาได้เลยดูดิมันจะลกอะไรแบบนี้ปราสาทนี้ใครทำเป็นความสะอาดบ้างยังเนี่ยฮะเฮ้ยช้าก่อนน้องสาวฉันคิดว่าถ้าเกิดเราเดินไปเดินมาแล้วก็เราน่าจะหาทางผ่านไปได้นะก็อ๋อนี่ไงเราสามารถผลักไอ้สีขาวได้อะจึ๊บเออนี่ไงสีดำเราไม่สามารถขยับขนาดได้เดี๋ยวเราขยับสีขาวได้อ๋อต้องขยับแล้วเป็นทางเข้าไปต้องพยายามเด้ออย่าติดอย่าติดเออต้องพยายามไม่ให้มันก็ได้นะมันก็ไม่ได้ยากอย่างนั้นขอแค่ต้องดันสีขาวไม่ให้มันตันแค่นั้นเองอันนี้อะไรวะเนี่ยดัน2อันได้ป่ะไม่ได้วะเอ้าแล้วเราจะเข้าไปอ๋อไม่ผมเห็นแล้วไปแล้วดันตรงนี้ตรงนี้เป็นพัซเซิลหน่อยๆด้วยนะเออดีอันนี้ก่อนไหมเอ้ยอันเดียวพอโอ้อันนี้ผมต้องสลับกันแล้วก็หาทางเข้าไปให้ได้วะขึ้นนี้ลงนี้เอาเดี๋ยวจ้อยเผลอดันมาตรงนี้เอานี่เอาไปก่อนเอาไปได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวทำไปทำมามันจะตันนะเนี่ยผมทำพลาดวะทำใหม่ได้ไหมอันนี้ผมไม่น่าดันตรงนี้มาเลยอะไม่เงยพลาดแล้วเนี่ยมันจะตันหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมอ้าวเนี่ยผมตันแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยผมทำพลาดเดี๋ยวเฮ้ยอาจจะพอได้เดี๋ยวนะดันนี้เข้าไปเฮ้ยมันติดอะไรอยู่วะอ้าวนั่นไงเข้าไปไหมเข้าเดี๋ยวเอาเราดันอย่างนี้ก็ได้วะดันลงมาก่อนดิเอออย่างนั้นแหละได้อยู่งั้นก็ดันอันนี้เข้าไปลงมาได้ไหมลงปัดไว้โอ้ยนะถ้าพลาดแล้วทำไงอ่ะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อีกเลยอ่ะชีวิตนี้ก็ไม่ต้องไปไหนแล้วอ่ะว้ายเกลียดพัตเตอร์นี้มากแล้วออกก่อนได้ไหมถ้าออกแล้วน่าจะได้ใหม่งั้นแป๊บหนึ่งขอรีเซ็ตแป๊บหนึ่งห้ามพลาดเลยเนี่ยโอ้โหแม่งคิดว่าไปในนี้ไม่มีศัตรูแล้วเหรอเออผมนึกว่าในนี้มันจะเดินไปเดินมาแล้วมันจะโดนเจอศัตรูแต่ไม่มีแล้วนะในปราสาทเนี่ยเอองั้นผมก็คงเปลี่ยนได้เรื่อยๆมั้งแต่ก่อนอื่นเขาออกก่อนมันน่าจะรีเซ็ตให้แหละตอนที่ผมออกไปไอ้ซาดรีเซ็ตไหมเยี่ยมรีเซ็ตแล้วแล้วก็ลงมานี่โอเคเรานี่จะพยายามหน่อยต้องระวังมานี้ลงมานี่โอเคดันไปนี้ดันมานี้อันนี้ง่ายอยู่ดันขึ้นไปนี้เริ่มได้ทีนี้ต้องอย่าดันดิเว้ยเนาะขึ้นมานี้มันเมื่อกี้ผมดันไม่ได้ดันเลยเว้ยมันไปโดนเฉยเลยไม่ได้จะตั้งใจจะทำเลยอะไรเลยนะเว้ยเดี๋ยวก็พลาดอีกมานี่ออกไปนี่นั้นก็ลงมานี่ได้ไหมดันออกไปนั่นแหละเคลียร์ไปก่อนทีนี้จะทำยังไงกันดีอ่ะดันนี้ป่ะดันนี้มันพัดเซิร์นนี้แม่งขึ้นไปออกไปด้านข้างเอ้าทำไมดันนี้ไม่ได้อ่ะมันติดอะไรวะอีกแล้วเหรอดันนี้ขึ้นมันดันตรงนี้ไม่ได้อ่ะดันนี้ขึ้นดันเดี๋ยวมันติดอะไรวะลงมาดิดันนี้ขึ้นแล้วงั้นก็เอาเสียบเข้านี่เอานี้ลงนี้ดันตรงนี้ขึ้นเอ้ยติดอะไรวะเนี่ยโหพัซเซิลแม่งยากอ่ะเอ้ยผมต้องทำใหม่เลยมั้ยเนี่ยโอ้ยแม่เอ้ยมันเผลอไม่โดนชนนะห้ามเผลอเดินชนแหละเดินชนไปแล้วมันโอ้ผมไม่ได้ตั้งวางตัวไม่ได้ตั้งใจจะชนนะมันชนเฉยเลยไม่ตั้งใจจะไปเดินชนเลยแม่งขยื่นไปแล้วแสบเอ้ยเอาใหม่มันมีทางอยู่แหละมันไม่ได้ยากอย่างนั้นหรอกถ้าผมรู้แพทเทิร์นมันปัญหาคือผมก็ไม่ได้เล่นไอ้พวกนี้บ่อยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงกันแ
มันกลายเป็นเกมตัวต่อปริศนาไปแล้วเนี่ยหาวิธีผ่านไปให้ได้เฮ้ยเกิดอะไรเฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่เออโอ้แม่เอ้ยมันหัวร้อนตอนที่ไม่ได้กะจะเลื่อนแต่มันเลื่อนนี่แหละประสาทนี่มันกว้างเอาดีชิปหอยแล้วมาผิดทางใช่ไหมโดนจนได้คิดว่าตุกกลัวเลยฮะแวมเบอร์เกอร์แล้วก็เซเลเบตแล้วก็แวมเบอร์เกอร์ใส่ไปให้หมดเลยไม่ต้องอะไรมากผมเลเวลขนาดนี้เลยเอ้ยจะว่าไปซินดี้เกือบตายเนี่ยลืมเห็นชิปหายแล้วต้องฮิวกันหน่อยแวมเบอร์เกอร์แคนดี้เวล4แล้วน่าจะตีแรงขึ้นไม่แรงขึ้นเท่าไหร่ฮะด้วยพวกนี้มันเก่งขึ้นด้วยว่ะโอ้ซินดี้จะตายอ้าวโหดโอเคซินดี้เตรียมฮิวได้เลยคนนี้มาโหดทำไมโอแคนดี้มันตีโคตรเบาเลยเนี่ยฮิวก่อนเบาอ่ะโอแคนดี้มันกากได้ขนาดนี้เลยมันเก่งแค่นั้นมันเก่งอะไรโอแคนดี้ให้มันตีเบาอ่ะเริ่มพออยู่ก็แรงขึ้นตอนแรกก็เบาสักพักก็แรงขึ้นมึงอาร์ตไปไหนวะโอแคนดี้ถามจริงเดี๋ยวแรงเหลียวเบาต้องนี่ต้องแคนดี้ตัวจริงนี่เออเรียบร้อยแต่ว่านี่อยู่อีกกล่องของบัตรอยู่ได้เลยได้แฮมเบอร์เกอร์โอเคงั้นเดี๋ยวผมมีไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะได้ผมขอใช้ตัวคอนฮิลก่อนแต่คนจะตายยังมีซินดี้ที่เสียเลือดไปบ้างแต่ก็ไม่ได้แรงเลวร้ายอะไรนะน่าจะพอได้อยู่แบ็กอัพปาร์ตี้อ๋อนี่ไงถ้าพวกนี้ก็เลเวลอัพขึ้นด้วยเหรอผมเพิ่งจะเห็นนี่ไงพวกนี้ก็เลเวลอัพอยู่เหมือนกันนะงั้นเราจะเปลี่ยนไหมเราเปลี่ยนตัวดูบ้างโอแคนดี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลยลองเอานี้เอาแบงค์มาแทนโอแคนดี้ดีกว่าเพราะตัวที่ผมไม่ได้เอามาสู้เนี่ยมันก็ได้เวลอัพนะผมจะเห็นพวกนั้นเวล4เวล5กันอยู่เออก็ดีก็ดีแม่งเอ้ยมาผิดทายอะโอเคมาลองแบงค์กันบ้างแบงค์ดูท่าแบงค์โคตรฟิตดีมากแบงค์เซเลเบตแบงค์มีอะไรบ้างเนี่ยเครยอนเชียร์ออสจัดการเอาเครยอนใส่ศัตรูสมาร์ทนี่อะไรสมาร์ทต่อยศัตรูลองสมาร์ทดูแล้วกันอยากรู้ว่าจะต่อยท่าไหนต่อยตัวนี้ไปเพิ่มพลังก่อนด้วยซินดี้จากนั้นก็แบงค์ต่อยมันอู้หูโคตรแรงต้องอย่างนี้แต่รู้สึกว่าถ้ามันจะมีความแย่อะไรหรือเปล่ามันต่อยแรงนะมันไม่มีเหตุเคลื่อนไขอะไรเลยฮิวก่อนเนี่ยต่อยได้เรื่อยๆเลยท่านี้มันแรงนะเว้ยอ๋อใช่ถ้าเกิดต่อยท่านั้นไปแล้วก็จะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในเทิร์นต่อไปผมก็ว่าอยู่มันต้องแลกมาด้วยสิ่งนี้คือถ้าแบงค์ใช้ท่าต่อยแรงเมื่อกี้มันจะต้องหยุดไปเทิร์นนึงแล้วค่อยตรงตีได้ต่อผมว่าก็คุ้มอยู่ดีนะถ้าเกิดมันต่อยทีเดียวตายอะเมื่อกี้คือต่อยปุ้งโคตรโหเลยแบงค์ถ้าทำดีๆนี้พูดถึงแล้วน่าจะอยู่ทางขวาแน่เลยถ้าเป็นงี้ปราสาทก็กว้างๆเนาะพระชานี่ไงข้างบนอยู่ใช่มั้ยเฮ้ยกว้างเว้ยว่าเดยมีทางแย่อีกที่ข้างบนแหละน่าเจอแล้วหวัดดีพระราชาแคนดี้และเพื่อนเฮ้อไม่ขาดฝันนับซะเลยพระราชาครับเราได้ยินข่าวลือมาว่ามันเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงเนี้ยก็คงจะได้ยินสินะเกี่ยวกับเรื่องที่เอาพวกแคนดี้เคนมาเป็นทาสใช่ไหมล่ะอ้าวเรื่องจริงเหรอคะบางทีก็จริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้นะแต่ว่าจะไปเกี่ยวอะไรกับพวกเธอเบอร์เกียนเล่าเราเป็นชาวเบอร์เกอร์เบอร์เกียนนะอย่างนั้นก็บอกเราหน่อยแล้วกันล่ะรู้ไหมว่าไอ้โลลิปับอยู่ไหนฉันรู้แต่ว่าขี้เกียจบอกบอกมาเดี๋ยวนี้ว่ามันอยู่ไหนไม่งั้นกูเล่นแม่งใจเย็นก่อนแบงค์ใจเย็นแม่ที่ก็คึกเหลือเกินมาใหญ่ครั้งนี้แคนดี้มันจะต้องเก็บความลับอะไรไว้อยู่แน่นอนฟังให้ดีนะจ้ะไอ้อิมตัวน้อยเอ๋ยใครอิมมึงกล้าดิแบงค์นี่โหดมากพอก่อนชี่ฉันทนไม่ไหวกับการเสียประโยชน์ของพวกนายต่อไปแล้วพวกกาทั้งหลายโจมตีได้แหมพระราชามันก็หล่อมากจัดการเลยแบงค์ถ้าเกิดเรารู้ว่าแบงค์โจมตีเที่ยวตายก็ผมจะให้ตัวแคนดี้และซินดี้โจมตี1ตัวจากนั้นก็ให้แบงค์โจมตีตัวเดียวไปเลยถ้าทำได้ผลแล้วก็อาจจะเทิร์นเดียวฆ่าได้หมดทุกตัวแบงค์ตุ้มตายไหมย่ายวันพันแบงค์มีท่าวันพันไหมผมนะแบงค์กูที่วันพันมากหัวล้นพอกันด้วยหัวล้นไหมไซตามะ
ช้ท่าวันพันต่อยทีเดียวตายแบงค์โคตรโคตรวันพันเฮ้ยกายพวกนายคือเราไม่ได้หรอกที่เราต้องการแค่จะต้องคุยเฉยโอ้ยไม่ต้องคุยหายแล้วเล่นแม่งเลยเอาข้อมูลมาหนีแบงค์กูโหดแบงค์กูโหดเฮ้ยไม่มีทางเลือกนะว้ามีวอร์นิ่งด้วยเจอกับบอสใช่ไหมไหวเปล่าวะแต่แบงค์มีวันพันแมนเดี๋ยวก่อนถ้ามันมาเยอะอย่างนี้งั้นก่อนอื่นนะแคนดี้แวมเบอร์เกอร์ไปจากนั้นก็ให้ซินดี้เซเลบเรตแล้วก็วันพันแมนวันพันพระราชาดูน่าจะไม่ตายหรอกพระราชามันแรงเปล่าวะอู้ตีเดียวตายหาเลยวะเนี่ยไอ้พระราชาโกงแบงค์วันพันมันตายป่ะไม่ลดเฮ้ยโกงพระราชาตีโดนวันพันเข้าไป40ดาเมจแล้วลดแค่นั้นเองเหรอวะโคตรโกงอ่ะตายห่าแล้วกูตายห่าแล้วแคนดี้ตายดิเปลี่ยนแคนดี้ก่อนถ้างั้นเนี่ยเปลี่ยนแคนดี้ไปเป็นเพนกวินเพนกวินก็ได้ไหมจากนั้นก็ซินดี้ทำอะไรอ่ะซินดี้บัฟเพิ่มพลังหน่อยแต่ว่าโอ้โหเอ้ยวัดไอ้แบงค์มันไม่ได้แล้วไงดูแม่งต่อยเดียวตายทุกตัวไหมเนี่ยเออเนี่ยไอ้พระราชากวงไอ้โกงได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้แบงค์โดนตบเข้าไปเรามีท่าใหม่อยู่ลดพลังป้องกันได้นี่ใช้ท่านี้ลดพลังป้องกันได้อันนี้คืออะไรอันนี้โจมตีทุกคนแล้วก็เอาพลังที่โจมตีไปอ่ะฮิลให้ตัวเองเหรอหูโคตรดีเลยเนี่ยรีบิวนี่คืออะไรอ๋อนี่ไงชุบชีวิตเพื่อนตายรีบิวมาชุบชีวิตเพื่อนตายอ้าวซินดี้ตายเหรอเวรกรรมงั้นก็เปลี่ยนซินดี้เป็นเชสเตอร์ด้วยจากนั้นแบงค์วันพันพระราชาไปเปลี่ยนเป็นเชสเตอร์โอ้แบงค์โดนพระราชาตบวันพันไปก่อนจะวันพันมันเดี๋ยววันพันซะก่อนเวรกรรมเอ้ยเอื้อตายห่ากันหมดอย่างนี้ก็เหลือแค่รอพระราชามาตีอีกเดียวมันตีแต่ผมตีพระราชาไม่ลดอะผมว่าเป็นเนื้อเรื่องป่ะเราไม่สามารถชนะมันได้แน่เลยดูผมดูแล้วเนี่ยลดพลังป้องกันพระราชาหน่อยจากนั้นก็ล็อกกิ้งแจมนี่คืออะไรโจมตีศัตรูทุกตัวอันนี้เพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มพลังสเตตัสให้ด้วยอ่ะม่อแจมมันเนี่ยแล้วก็ฆ่าสตันร้องล็อกกี้แจมดูโจมตีทุกตัวส่วนแบงค์ตายเปลี่ยนกับใครดีโอแคนดี้มั้ยเปลี่ยนแบงค์เป็นโอแคนดี้นั่นไงคือแม่งต่อยทีเดียวตายคืออะไรวะโอ้โหนี่เลยลดพลังป้องกันของคิงไปแล้วแต่คิดว่าจะสู้ได้ป่ะหรือว่าผมต้องไปเก็บเวลมากกว่านี้แน่เลยใช่ไหมผมว่าผมต้องไปเก็บเลเวลถึงจะมาชนะไอ้คิงนี้ได้อาจต้องเลเวล10อัพอ่ะถึงจะสู้มันได้มันต่อยทีเดียวตายผมจะสู้ยังไงอยู่เนี่ยแซดจะติดตุ๊ดตัวไม่มีให้สวิปแล้วเนี่ยตายห่างกันหมดแล้วแวมเบอร์เกอร์เอาแวมไปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนหลุมศพนึงเป็นหลุมศพนึงมีตัวให้เปลี่ยนแล้วตายห่าเพนกวินโจมตีทุกตัวและโจมตีพลาดด้วยโจมตีพลาดได้ยังไงตายห่ากันหมดครับผมนะไอห่านี่โหดเกินเดี๋ยวแกอะเหลือแต่ค่าเดียวด้วยโอ้เพนกวินแบตเตอรี่หมดด้วยโอ้โหตายพังหมดรอพระราชาแม่งตบอะจ้องเข้าไปพระราชาตบทีเดียวตายแล้วเนี่ยไม่น่ารอดอ้าวพระราชาไม่ตบอะทำไมไม่ตบวะไม่มันไม่ตบอะหรือว่าแบตมันหมดเออเป็นไปได้นะอาจจะเป็นเพราะว่ามันแบตหมดแล้วมันเลยมีท่าโจมตีต่อแต่เราก็ไม่มีท่าโจมตีอะเพราะแบตเราก็หมดเหมือนกันใช่ไหมพระราชาน่าจะแบตหมดแน่เลยไม่ยอมโจมตีแล้วเนี่ยชายยิงด้วยไม่ยอมโจมตีเลยคืองั้นถ้าเกิดเราทนการโจมตีของพระราชาจนกระทั่งมันแบตหมดเนี่ยเราก็จะโจมตีมันได้นี่ก็เป็นอีกทางชนะหนึ่งเท่าที่ผมเห็นเราต้องป้องกันการโจมตีพระราชาให้ได้ไม่รู้กี่เทิร์นนะประมาณเกือบ10เทิร์นป่ะที่มันโจมตีมาจนกระทั่งมันหมดพลังอ่ะตอนนี้คือมันหมดพลังแล้วแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้ไงไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะได้แต่จ้องไปเรื่อยอ่ะแบตเตอรี่ไม่มีให้ใช้อะไรแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ผมก็จะหมดแล้วเนี่ยขณะนี้ก็โดนในพวกกาที่ตีไปก่อนแต่ใช่แน่เลยคือผมจะต้องจัดการพลังใช้ได้แต่ผมต้องเก็บเวลผมมีไอเทมอยู่นะสามารถเพิ่มแบตเตอรี่ได้อยู่จะเอาไหมเออมันสามารถเรามีชุบชีวิตอยู่ชุบชีวิตชุบชีวิตแบงค์ชุบชีวิตแบงค์ได้อยู่มาเราชุบชีวิตแบงค์ดูอ้าวไหนบอกไม่มีแบตเตอรี่แม่งมาติดตบกูเฉยไอ้แซ่โอเคแล้วนั่นคือการลองครั้งแรกของ Final Add Candy World ผมนะน่าสนใจทีเดียวนะเออแต่ว่า
ผมดูแล้วแน่นอนว่าผมจะต้องไปเก็บเลเวลก่อนถึงจะมาลองต่อสู้กับราชาได้นี่ขนาดตัวอย่างนะแต่ว่ามันมีเนื้อเรื่องและก็มีระบบที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไวๆก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆเด้อสำหรับวันนี้ก็